สวัสดีครับสำหรับฟังก์ชัน Excel ในฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน if อีกเช่นเคยแต่เป็นการพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจากผ่านกับไม่ผ่านนะครับจะมีตัวเลือกเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยตัวเลือกฟังก์ชันนี้จะเป็นการตัดเกรดนะเกรดเฉลี่ยที่หลายคนต้องทราบมานะครับถ้าเรียนในระดับชั้นต่างๆจะทราบมาว่ามีเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นการตัดเกรดโดยเอาคะแนนนะครับเกณฑ์ของคะแนนมาเปรียบเทียบว่าจะเกณฑ์คะแนนนี้ได้เกรดไหนเอาละครับไปดูฟังก์ชันจริงๆกันเลยนะครับเรามาดูก่อนนะครับคำอธิบายนี่อันนี้คือเงื่อนไขที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเงื่อนไขที่สร้างขึ้นมาซูมเข้าไปหน่อยคำอธิบายเกรดถ้าคะแนนที่ได้นะครับของนักเรียนคนนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ80มากกว่าหรือเท่ากับ80ก็จะได้ A นั่นหมายความว่าถ้าคะแนนของนักเรียนคนนี้มี80คะแนนจะได้ A ทันทีแต่ถ้าเกิดมี79คะแนนคือต่ำกว่า80จะไม่ใช่ Aคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ70จะได้ B นะครับคือมากกว่า70ขึ้นไปจะได้ B แล้ว80ล่ะได้ B ไหมไม่ใช่80จะเข้าข้างบนนะครับเพราะเราเขียนเงื่อนไขเนี่ยเราจะเขียนจากบนลงล่างเวลามันเปรียบเทียบมันก็จะเปรียบเทียบจากด้านบนก่อนนะครับเจออันแรกปุ๊บเปรียบเทียบก่อนเลยถ้าเข้าอันแรกเข้าล็อกอันแรกมันจะไป A ทันทีแต่ถ้าไม่เข้าล็อกอันแรกแสดงว่ามันต้องต่ำกว่า80แน่นอนไม่ใช่เท่ากับ80ละเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา B ทันทีไม่ต้องไปเขียนฟังก์ชันอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคือข้างบนเนี่ยดักไว้ก่อนเลยมากกว่า80เนี่ย A แน่นอนมากกว่า70นะครับถ้าเกิดข้างฟังก์ชันมากกว่าหรือเท่ากับ80ผ่านลงไม่ตรงมันจะผ่านมา7มากกว่า7มากกว่าเท่ากับ70ทันทีนั่นหมายความว่าคะแนนมันจะต้องต่ำกว่า80อยู่แล้วมันถึงจะเข้าเงื่อนไขที่2ได้นะครับต่อมาก็จะเห็นว่ามากกว่าหรือเท่ากับ60ได้ C มากกว่าเท่ากับ50ได้ D น้อยกว่า F นะครับเห็นว่าเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยผมไม่ได้เขียนว่าเท่ากับนะครับเพราะว่าถ้าเกิด50เนี่ยมันยังได้ D อยู่นะแต่ถ้าเกิด49ลงมาคือต่ำกว่า50จะได้ F ทันทีเอาล่ะมาดูของจริงกันนะครับใน A นะครับคะแนน76คะแนนได้เกรด B เพราะว่าต่ำกว่า80มากกว่า70หรือมากกว่าเท่ากับ70ก็ต้องได้ B นะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะอาจจะซอยย่อยไปอีก75ก็เท่ากับ B บวกอะไรก็ว่าไปอันนี้แค่คร่าวๆให้รู้นะครับมาดูการเขียนฟังก์ชัน if C5 ก็ช่องคะแนนนะมากกว่าหรือเท่ากับ80นะฮะเขียนเหมือนกับคำอธิบายเลยนะครับเท่ากับ A นะ A โชว์ข้อความ A ขึ้นมา if C5 มากกว่าหรือเท่ากับ70 B นะครับ if C5 เท่ากับหรือมากกว่าเท่ากับ60 C if C5 มากกว่าเท่ากับ50 Dเอาแล้วทำไมไม่มีต่ำกว่า50ล่ะเนื่องจากว่าฟังก์ชันที่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ f ทันทีคือเงื่อนไขถูกสร้างมาให้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วเพราะนั้นเงื่อนไขสุดท้ายเนี่ยคือถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยก่อนหน้านี้จะไปเข้าเงื่อนไขสุดท้ายทันทีคือ f นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนเงื่อนไขสุดท้ายขึ้นมาให้มันเข้าไปเลยให้มันแสดงมาเลยว่าเป็น F แน่นอนนะครับอันนี้เขียนได้หลายแบบมากเลยนะไม่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนได้หลายแบบมากเลยในการใช้ if แล้วก็ใช้ได้หลายอย่างด้วยนะครับสมมุติเราลองเปลี่ยนคะแนนของใน A มั่งเป็น55จะได้ดีเห็นไหมคะแนนจะเปลี่ยน 6,000 ไปขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้นะครับ ติดลบล่ะอยากเห็นติดลบก็จะได้ F เพราะไม่เข้าเงื่อนไขอะไรเลยมันจะลง F ทันทีนะครับคนอื่นก็เหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่ไม่ยากมากแต่สูตรอาจจะสับสนเพราะว่ามันมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไขและวงเล็บเนี่ยอาจจะทำให้มึนได้นะครับก็ลองศึกษากันดู